เราก็เลยนำเอาข้อมูลที่เป็นโลเคชันต่างๆตรงนี้มาแสดงอยู่บนแผนที่เพื่อให้คนเข้าใจแล้วก็เห็นข้อมูลภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นแทนที่จะแสดงเป็นข้อมูลตารางหรือตัวอักษรจริงๆตัว Mapedia เราครับบริษัทเราก็คือทำงานเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีแผนที่ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล GIS อะไรพวกนี้ครับก็ส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือเราจะใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source เป็นหลักก็คือเป็นพวกฟรีแวร์ในการพัฒนาขึ้นมาครับแต่ทีนี้เราเห็นว่ามีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโลเคชั่นเบสเซอร์วิสตรงนี้ครับที่เป็นการแสดงถึงตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงหรือต่างๆเราก็เลยนำเอาข้อมูลที่เป็นโลเคชั่นต่างๆตรงนี้มาแสดงอยู่บนแผนที่เพื่อให้คนเข้าใจแล้วก็เห็นข้อมูลภาพรวมได้ง่ายมากขึ้นแทนที่จะแสดงเป็นข้อมูลตารางหรือตัวอักษรหรือเป็นพวก PDF ไฟล์อะไรพวกนี้ไฟล์ครับให้บริการก็คือจะเป็นในเรื่องของการเตือนก่อนเข้าพื้นที่เสี่ยงที่มีเคสอะไรอย่างนี้ครับ2ก็คือสถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทยว่ามีอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างแล้วก็แสดงมาเป็นแมปเป็นแผนที่ครับแล้วก็เมนูที่3ก็คือเป็นการค้นหาสถานรักษาพยาบาลนะครับว่าบอกก็คืออันดับแรกก็คือในส่วนของตำแหน่งก็คือแสดงตำแหน่งณปัจจุบันที่เราอยู่ก่อนว่าตำแหน่งณปัจจุบันของเราอยู่ในพื้นที่ตรงไหนถ้าเกิดเราซูมขยายออกเข้าไปข้างนอกนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวข้อมูลตรงนี้นะครับก็คือข่าวนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกที่เราพัฒนาเมื่อช่วงมีนาปีที่แล้วแล้วครับทีนี้ก็คือตอนที่อยากจะให้ทุกคนพอแอดเข้ามาแล้วนะครับจะให้สังเกตก็คือถ้าแอดจริงก็คือมันจะมีในจำนวนของที่เป็นเฟรนด์อยู่นะครับประมาณน่าจะรวมๆ 3.5 ล้านคนอะไรเงี้ยครับก็มีการระบุตัวตน URL เว็บไซต์อะไรที่ถูกต้องนะครับเจตนารมณ์ของเราก็คือว่าเราตัดสินใจที่ทำแอปนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือเราตั้งใจทำให้ใช้งานฟรีครับแล้วก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะไม่มีการทักไปเหมือนทักติดต่อเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์ตนเองอะไรพวกนี้ครับไม่ว่าวิธีการใดๆครับผมขอให้ทุกคนมั่นใจได้ครับผม